คือตรงนี้เวลาในยุคหลังพอไปแยกแล้วเนี่ยมันเอามาก็ไม่แน่ใจนะว่าท่านผู้แยกแต่ทีแรกท่านอาจจะเข้าใจประเด็นแต่ที่หลังๆมานี่แหละฉะนั้นกรณีถ้าเราต้องการจะกล่าวพระธรรมคำสอนเนี่ยเอาตามคำสอนนะดีที่สุดเพราะถ้าเราไปแยกออกมาแล้วท่านผู้แยกแต่ทีแรกอาจจะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งอาจจะมีความเข้าใจประเด็นตนเองอยู่แต่เชื่อไหมว่าขนาดกล่าวถูกๆคนยังสามารถไปทําความเข้าใจให้ผิดได้ถ้าเราแยกออกมาจากหัวข้อหลักซะแล้วเนี่ยมันจะทําให้ยิ่งยุคหลังๆมาแล้วยุคสุดท้ายปลายแถวมาแล้วมันยิ่งจะหลุดกันไปใหญ่ตรงนี้ผู้ที่บอกกรรมฐานจึงต้องมนสิการให้ดีเอาอย่างที่พุทธเจ้าบอกนะก็เกินจะพอแล้วนี่ไม่จําเป็นที่จะต้องมาหาอุบายใดๆที่จะต้องมาเพิ่มเติมศัพท์และพยัญชนะอะไรให้ยุ่งยากโดยซ้ําไปและจะเป็นภาระโดยซ้ําไปแล้วในที่สุดจริงๆตนเองก็จะแก้ไขปัญหาไม่ได้เมื่อความเข้าใจของบุคคลนั้นกําเริบออกจากหลักมากขึ้นแล้วอย่าลืมนะว่าความผิดที่ตนเองได้ตั้งเอาไว้เนี่ยเพราะทําพยัญชนะคําสอนเนี่ยให้หลุดออกมาแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ประเด็นก็จะเสียหายไปเพราะขนาดว่าเราตั้งอยู่ในหลักอยู่แล้วแต่คนไปเข้าใจประเด็นนั้นผิดอันนั้นชื่อว่าผู้กล่าวนะไม่มีเจตนาเลยนะเช่นว่าเราไปกล่าวในเรื่องของสติปัฏฐานในหมวดของในด้านของการเจริญพุทธานุสติอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พออยู่ต่อมาอีกคนหนึ่งก็ไปเข้าใจคําว่าพุทธานุสติก็คือการไปเพ่งเฉยโดยไม่คิดเจตนาถึงคุณเลยเนี่ยไปเพ่งเพื่อจะเป็นนิมิตเอาพุทธเจ้าเอาพุทธรูปมาเป็นนิมิตเพื่อให้จิตเป็นสมาธิอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็แปลว่าคนเข้าใจพุทธานุสติในเชิงของเข้าใจในผิดไปแต่ผู้กล่าวไม่ได้กล่าวอย่างนั้นกล่าวถึงคุณแต่ผู้ไปเพ่งกับไปเพ่งเพื่อจะให้ติดเป็นนิมิตเป็นอารมณ์และเหมือนกับจะดิ่งในอารมณ์เดียวแล้วก็ไม่ได้ไปเห็นคุณของพุทธเจ้าเห็นสรีระคุณเลยแต่อาศัยว่าเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นเหมือนเพ่งปฐวีกสิณอย่างเงี้ยนะอันนั้นก็เป็นความผิดพลาดของคู่เจริญไม่ใช่ผู้บอกแต่กรณีไปแยกศัพท์ออกมาเลยนะไปแยกวิธีการเจริญออกมาด้วยจริงอยู่ตนเองเบื้องต้นอาจจะอธิบายทั้งเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดว่าจะเป็นอุบายวิธียังไงสมมุตินะแต่ในที่สุดจริงๆแล้วตนเองก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะตนเองไม่ใช่พระพุทธเจ้าเมื่อไม่ใช่พระพุทธเจ้าหนึ่งไม่เข้าใจด้วยว่าท่านที่เราให้เขาอ่ะเขาจริตอะไรอุปนิสัยอย่างไรเขาบำเพ็ญบารมีมาเพื่อจะบรรลุวิธีนี้จริงไหมสำคัญตรงนี้ใช่ไหมว่าเขาจะบำเพ็ญบารมีมาเนี่ยเขาเจริญกุศลมาเพื่อจะมาบรรลุวิธีนี้หรือไม่และเป็นเหตุซ้ำเติมเขาไหมเนี่ยทำให้เขาออกนอกทิศนอกทางมากขึ้นไปสร้างเหตุปัจจัยทำให้เขาหลงทางมากขึ้นหรือไม่ไอ้ตรงนั้นก็ต้องระวังเลยเพราะเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าฉะนั้นการทำคำสอนตามคำสอนพระเจ้าเลยสะดวกเป็นเรื่องปลอดภัยอย่างมากเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะจันลงคําสอนของพระเจ้าให้คงอยู่ต่อไปชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็ที่นั่นก็คืออย่าไปคิดเองว่าทําอย่างนี้แล้วจะทําให้คนปฏิบัติลงง่ายนะไปการคิดเองอย่างนี้เพราะความคิดของเราที่สุดจริงๆก็บกพร่องเยอะเพราะเราไม่ใช่พระพุทธเจ้านั่นแหละฉะนั้นอย่าไปคิดเองว่าถ้าเราจะย่อคําสอนอย่างเนี้ยหรือเราจะมาสรุปหรือว่าจะใช้วิธีแบบนี้แหละมันสะดวกแก่คนยุคนี้การจะใช้ศัพท์อย่างนี้แหละง่ายดีนะเพราะว่าศัพท์อย่างนี้กลัวคนยุคนี้จะฟังไม่เข้าใจแล้วอะไรเงี้ยนั้นแต่เราจะบอกว่าศัพท์นี้สงเคราะห์เข้าตรงนี้ก็ต้องบอกว่านี่เป็นความเห็นเป็นศัพท์ของเราที่ใช้แต่ว่าจะมายึดโยงกับคำสอนที่แท้จริงยังไงอันนั้นก็ว่าไปตรงนี้นั้นถ้าทำอย่างนี้เสียก็จะสบายใจก็เราก็ไม่ถือว่าเราก็ให้ธรรมะที่ไม่วิปริตด้วยนะก็เป็นเหตุแห่งการที่เราจะได้สิ่งที่ไม่วิปริตจะได้เป็นปัจจัยในการบรรลุสะดวกถ้างั้นตัวเองก็หลงทิศหลงทางไปเรื่อยเลยตรงนี้อันตรายมากเลยผู้กล่าวธรรมก็ต้องระวังเอามีใครแสดงทัศนะอีกหรือเปล่าก็มุมที่โยมได้กล่าวมาอันนั้นเป็นการกล่าวแบบย่อนะก็มุมลักษณะนั้นเลยว่าถ้ากรรมฐาน38ทั้งหมดก็เป้าหมายก็คือละนิวรณ์ให้สังเกตดูนะตรงนี้จะเอาไปในปฏิสัมภิทามากมาเชื่อมโยงจะเห็นมุมคือถ้าอุปจารสมาธิเนี่ยก็สามารถข่มธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิ8ประการถ้าปฐมฌานก็ข่มนิวรธรรม5ใช่ไหม
ทีนี้ถ้าหากว่ากรณีแห่งการยกตัวอย่างเช่นในขณะที่เดินยกตัวอย่างเช่นอนุสติทั้งหลายมีพุทธานุสติธรรมาสังขารศีลาจาคาเนี่ยกลุ่มอนุสติทั้งหลายเนี่ยจะเดินถึงอุปจารสมาธิตัวอุปจารสมาธิคืออะไรก็คือตัวนามธรรมทั้งหลายคือกลุ่มศีลสมาธิปัญญานั่นเองที่ประชุมกันอยู่ฉะนั้นการประชุมของศีลสมาธิปัญญาที่เป็นอุปจารสมาธิในขณะที่ระลึกในกรรมฐาน38อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติเนี่ยนะถ้าเราระลึกถึงอนุสติซึ่งจะทําให้ได้อุปจารสมาธิเมื่ออุปจารสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยอุปจารสมาธินี่แหละจะสามารถข่มธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิ8ประการได้ธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิ8ประการก็คือพวกกามฉันทะก็ด้วยเนกขัมมะก็เลยข่มกามฉันทะด้วยเนกขัมมะสรุปแล้วตอนนั้นเนกขัมมะเกิดในกระแสของนามธรรมแล้วในใจแล้วเป็นกุศลแล้วกุศลจิตุบาทที่เกิดขึ้นที่เป็นอุปจารสมาธิในขณะนั้นอันนั้นแหละสามารถข่มกามฉันทะได้ด้วยเนกขัมมะก็คือตัวศีลสมาธิปัญญานั่นเองประชุมกันในการระลึกถึงคุณของพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านี้แล้วก็จะพยาบาทใช่ไหมก็ด้วยอโทสะอโทสะก็มีกําลังมากขึ้นก็กลุ่มเมตตากลุ่มอโทสะก็เกิดขึ้นก็สามารถข่มพยาบาทเป็นต้นได้ทีนามิทะคําว่าอโลกสัญญาเนี่ยข่มทีนามิทะด้วยอโลกสัญญาในขณะนั้นจิตก็เข้าถึงภาวะที่ผ่องใสเพราะมีคุณของพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นต้นเหล่านั้นน่ะด้วยความผ่องใสด้วยความปราโมทย์ด้วยความปีติด้วยความสุขโสมนัสสมาธิตั้งมั่นขึ้นแล้วตอนนั้นประการต่อมาคือว่าวิจิกิจฉาด้วยการกําหนดธรรมแต่ก่อนก็จะลังเลในคุณของพระรัตนตรัยใช่ไหมไม่แน่นอนใจแล้วหมุนไปรอบด้านแต่ตอนนี้ด้วยการตัดวิจิกิจฉาได้ด้วยการมากําหนดแน่นอนในทางนี้ที่จะเป็นปฏิปทาเป็นเครื่องดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์นั่นแหละก็กำหนดแน่นอนลงไปในธรรมแล้วก็ข่มอวิชชาด้วยญาณนะตอนนั้นก็คือปัญญาก็มาทำกิจในการเห็นคุณรู้คุณข่มอกุศลธรรมทั้งหลายด้วยกุศลธรรมตอนนั้นก็คือรู้ชัดกุศลเกิดขึ้นแล้วตรงนั้นแหละธรรมะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิทั้งหลายเนี่ยนะธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิทั้งหลายก็ถูกข่มได้ด้วยอำนาจของอุปจารสมาธิฉะนั้นตัวอุปจารสมาธินี่แหละเป็นฐานเดินวิปัสสนาญาณต่อก็ได้แต่บางกลุ่มท่านไม่เดินแค่นี้ท่านรู้ว่าพุทธคุณเนี่ยได้แค่นี้แต่ท่านเข้าไปหลักกรรมฐานนี่จะเป็นหลักต่อการจะได้ปฐมฌานแล้วบางท่านก็อยู่ในกลุ่มของในด้านของอสุภะเนี่ยท่านก็เข้ากลุ่มอสุภะกรรมฐานเลยหรือบางท่านก็อาจจะกลุ่มเกี่ยวในเรื่องของเมตตากลุ่มก็อะไรก็แล้วแต่นี่นะท่านก็เข้าไปนู้นด้วยอันนี้แสดงให้เห็นชัดในชั้นอัตถกถาท่านก็รองรับไว้ด้วยว่าท่านไม่อยู่กรรมฐานเดียวนะยกตัวอย่างเช่นเจริญพุทธคุณเนี่ยท่านก็ยังเมื่อเจริญพุทธคุณจนเกิดปราโมทย์ปีติจนสมาธิตั้งมั่นนิวรธรรมถูกขจัดไประดับหนึ่งธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิถูกขจัดแล้วเนี่ยท่านกลับไปอยู่กรรมฐานเดิมที่เคยทำว่างั้นท่านไปมนสิการกรรมฐานเดิมที่ท่านอาจจะตกหล่นไปเนี่ยนะกรรมฐานเดิมบางกลุ่มก็นู่นกสิณ10บางท่านก็ปฐวีกสิณอาโปกสิณเตโชวาโยนิรกสิณอะไรก็ว่าไปตามลําดับตามที่ท่านชํานาญก็กรรมฐานหลักที่ท่านเดินไว้อยู่เนี่ยนะหรือกรรมฐานที่ท่านบริหารเนี่ยเป็นปริหาริกะกรรมฐานกรรมฐานที่ท่านบริหารเป็นเนืองนิดแต่สัพพัตตกะกรรมฐานเนี่ยกรรมฐานที่คอยประคองใจท่านท่านได้เห็นคุณของพระบรมศาสดาเนี่ยคือเป็นจุดหลังจากว่าออกจากกรรมฐานนั้นท่านก็จะต้องมีพุทธคุณธรรมคุณเป็นต้นเหล่านี้เป็นฐานรองรับใจของท่านตลอดเวลาอันนี้ก็เหมือนกับการว่าก็เหมือนชีวิตประจําวันเราเนี่ยยอมใช่ไหมกรณีที่เราอยู่ตรงนี้เราก็ใช้อียาบทใช้ภาชนะแบบนี้ออกจากบ้านก็ไปใช้อีกอย่างหนึ่งลงน้ำไปใช้อีกอย่างขึ้นบกอีกอย่างหรือว่าไปทางอากาศก็ใช้เครื่องบินใช้อะไรเนี่ยนะอันนี้ก็เหมือนกันสภาพกรรมฐานสาวกของพระเจ้าไม่ได้อยู่กรรมฐานเดียวแน่นอนซึ่งก็มีที่รองรับกันเยอะแยะตรงนี้นี่แหละท่านก็บริหารแต่ว่าก็มีจุดที่ท่านชํานาญอยู่อันนี้สําหรับคนที่เขาบริหารประจําของท่านดูแลท่านก็ไปเดินให้ได้ปฐมฌานเพราะปฐมฌานนี่ข่มนิวรณ์ได้แข็งแกร่งกว่าอุปจารสมาธิเนี่ยท่านก็เอาปฐมฌานเป็นฐานแก่การเดินวิปัสสนาญาณก็เริ่มตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณปัจจยปริคหญาณเป็นต้นนะก็เริ่มเห็นแยกรูปนามรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจนชัด
พอชัดเบ็ดเสร็จก็เริ่มเห็นเหตุปัจจัยของรูปเหตุปัจจัยของนามเป็นต้นเหล่านี้นะเหตุโกรธแล้วก็ในสุดก็เหตุดับเป็นต้นเหล่านี้ก็ไล่ไปตามลำดับอวิชชาเกิดตัณหาเกิดอวิชชาเกิดรูปขันธ์เกิดตัณหาเกิดรูปขันธ์เกิดกรรมเกิดรูปอุปทานเกิดรูปขันธ์เกิดแล้วก็ว่าไปตามลำดับตลอดถึงว่ากัปปลิงกาหารเกิดรูปขันธ์ก็เกิดถึงนัยยะการดับก็ว่ากันไปตามลำดับดังที่ได้กล่าวอันนี้ก็เหตุปัจจัยของนามรูปนี่โดยย่อถ้าโดยขยายก็ไปว่ากันอีกอย่างแต่อันนั้นก็คือต้องไปมุมนี้แหละทีนี้ถ้าถามว่าถ้าได้สมมุติว่าเดินอย่างนี้เบ็ดเสร็จนะอย่างเราท่านทั้งหลายใช่ไหมพอไปได้ประเภทข่มนิวรธรรมได้แล้วแต่เป็นคนไม่มีฐานสมมุติไม่มีฐานของคำสอนได้ลึกซึ้งอะไรเลยต้องมาเรียนใหม่นะต้องไปเรียนกับครูบาอาจารย์นะไม่ใช่ไปเรียนนะไม่ใช่โอ้เนี่ยเราได้ฐานสมาธิดีแล้วเนี่ยก็เอาอีกแล้วนี่ก็ติดอยู่งั้นแหละเพราะไม่สามารถจะไปแยกลักษณะจิตอาการปรากฏแล้วก็เหตุใกล้ของนามธรรมรูปธรรมเหล่านั้นได้ก็ไม่เข้าใจฉะนั้นในชั้นคำสอนก็ต้องหาครูและที่ชำนาญและหรือหาคำสอนในของพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกอัตถกถาฎีกาแล้วมาสรุปประเด็นตรงนี้เราก็ต้องหากัลยาณมิตรเข้าไว้ที่จะค่อยช่วยขัดเกลาต่างๆเหล่านี้เพื่อจะให้เราเข้าใจมุมในการที่จะเข้าใจเจาะลักษณะของสภาวธรรมไอ้ตรงนี้เป็นรายละเอียดมากกว่าฌานนะมากกว่าอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธินะรายละเอียดที่จะต้องเดินจะต้องวิจัยอย่างนี้เป็นต้นเป้าหมายก็คือเพื่อไปวิจัยให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาเนี่ยทีนี้อันนี้จะลักษณะทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะเนี่ยเมื่อปรากฏเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยบุคคลเหล่านี้จะยิ่งล่าเริงไม่งั้นการเจริญกรรมฐานเนี่ยจะไม่ใช่เหงาหงอยไม่ใช่เศร้าส้อยเลยนะเป็นการยิ่งเห็นสิ่งที่ตนเองหามานานฉะนั้นอันนี้จังทุกครั้งหน้าตาในเวลาปรากฏกับพระโยคขาวจรทั้งหลายเหล่านี้ท่านตื่นเต้นทั้งนั้นเวลาเห็นนะเพราะสิ่งต่างๆเห็นแล้วถ้าเป็นปัจจัยเกิดมหากุศลตัวมหากุศลที่เกิดขึ้นน่ะจึงเกิดบางคราวก็ปิติใช่มั้ยบางคราวก็ปราโมทย์ไม่ได้เห็นความจริงของชีวิตได้เห็นความจริงของชีวิตได้เห็นความแตกดับไปของเหตุปัจจัยแล้วก็ตัวนามรูปทั้งหลายที่มันผุพังไปเป็นธรรมดาทั้งหลายเหล่านี้พอปรากฏกับตนเองได้สักครั้งชื่นใจเนี่ยนะชื่นใจว่าโอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่หามายาวไกลแล้วเนี่ยในคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะเป็นอย่างนี้ที่สุดจริงๆก็จะนั่นแหละอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาก็จะละอะไรอนิจจานุปัสสนาก็ละนิจจสัญญาไอความจำหมายว่าเที่ยงทั้งหลายเนี่ยนะก็จะถูกละคลายไปได้แต่ละครั้งฉะนั้นการเห็นที่เป็นตทังคปหานนั่นแหละจะถูกละจะถูกทำลายไปเรื่อยแต่อย่าลืมนะไอ้ความจำหมายว่าเที่ยงของสัตว์ทั้งหลายในสังสารวัฏมันมากจึงต้องการทำตะทางกับประหารให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้แข็งแรงใช่ไหมเหมือนกับทุกขานุปัสสนาเหมือนกันไอ้ความเข้าไปเห็นด้วยความเป็นทุกข์ในสังคตธรรมทั้งหลายนี่เหมือนกันที่เป็นไปในภูมิ3เนี่ยสัตว์ทั้งหลายในสังสารวัฏที่ผ่านมาเข้าใจมันเป็นสุขฉะนั้นสัญญาทั้งหลายเนี่ยไม่ถูกทำลายมาใช่ไหมแต่ทางข้าพเจ้าตรงนี้ต้องให้เกิดบ่อยๆวิปัสสนาญาณตรงนี้ต้องเกิดบ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยเฉพาะอนัตตานุปัสสนาเนี่ยปรากฏยากมากเป้าหมายคือตัวเนี้ยตัวอนัตตานุปัสสนานี่ปัญญาที่จะไปเจาะทะลุทะลวงเห็นความจริงประดุจดังดวงประทีปที่ไปเห็นความจริงโดยความเป็นอนัตตาจริงเพราะความเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นชายเป็นหญิงเนี่ยเป็นเราเป็นเขาเนี่ยถอนได้ยากมากใช่ไหมอัตตาทิฏฐิของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ถูกกระชากเพราะปัญญาไม่เกิดจริงไอ้ตรงนี้จะถูกถอนในชั้นของกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็เกิดระดับหนึ่งแล้วคือความเข้าใจว่าธรรมะเท่านั้นเป็นไปอยู่แต่พอในถึงชั้นของวิปัสสนาญาณตรงนี้จะถูกทำลายแล้วทำลายเล่าทำลายแล้วทำลายเล่านะไอ้ตัววิปัสสนาญาณจะไปทำลายอัตตาทิฏฐิไอ้ความสำคัญว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเป็นเราเป็นเขาเนี่ยทำลายแต่ละครั้งก็หายไปครั้งนึงนะเข้าก็ต้องทำลายบ่อยๆทำลายบ่อยๆทำลายบ่อยๆจนแข็งแกร่งในส่วนจริงๆจนจะทำลายเพื่อจะเป็นปัจจัยแก่สมุทเฉทะประหารเป็นต้นได้นี่เป้าหมายก็เป็นอย่างนี้ในกรณีการเจริญวันนายาพอจะมองเห็นไหม ยากเลยก็คือเป็นเรื่องของการทำให้มากทำให้ต่อเนื่องวิจัยบ่อย
ป็นเรื่องแบบนี้เลยไม่ใช่เป็นเรื่องว่าเออเกิดครั้งเดียวแล้วมานั่งยิ้มชื่นใจไม่ใช่เลยไอ้ที่การไอ้แต่ทางก็ปัญหาเนี่ยเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดอีกอยู่นั่นแหละเกิดซ้ำซากอ่ะต้องมารัชการเกิดซ้ำซากเพราะว่าความยึดติดของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยหูยาวไกลมาก